สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกรวีกรุงCD Organizer โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร02-731-3755สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยผันผวนเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้ทางฝั่งของตลาดทองคำเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเทรนด์ของทองคำในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการเทรดทองในต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันนะคะกับทางคุณณัฐพงษ์จาก MTS Gold แม่ทองสุขนั่นเองค่ะรวมไปถึงวันนี้คุณณัฐพงษ์มีสัมมนาดีๆมาฝากกันด้วยนะคะยังไงติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆกันก่อนค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง ICO กันนะครับ ICO เนี่ยย่อมาจาก Initial Coin Offering แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จัก ICO เรามารู้จักศัพท์อีกคำหนึ่งก่อนดีกว่าศัพท์คนนี้คือคำว่า CryptoCurrencyคริปโตเคอเรนซีครับคือสกุลเงินหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกเราเป็นสกุลเงินในดิจิตอลเท่านั้นหมายความว่าจะมีแบงก์หรือมีเหรียญให้เรามาจับได้เป็นของจริงๆแต่ว่าสกุลเงินดิจิตอลพวกนี้ครับสามารถนำมาใช้จ่ายได้จริงแลกเปลี่ยนของที่จริงที่มีอยู่ซึ่งสกุลเงินดิจิตอลครับที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2อันอันแรกคือบิตคอยอีกอันนึงคืออีเธอเรียมครับ2อันนี้ได้รับความนิยมสูงสุดและเชื่อถือมากที่สุดเนื่องจากมีมาก่อนนะครับโดยบิตคอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีจำนวนจำกัดในโลกแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่านี้แล้วทุกวันนี้คนก็พยายามขุดบิตคอยกันอยู่เพื่อเอามาใช้นะครับโอเคพอเรารู้คำว่าคริปโตเคอเรนซีแล้วว่ามันคือสกุลเหรียญในดิจิตอลนะครับต่อมาเรารู้จัก ICO บ้าง ICO หรือ Initial Coin Offering ครับคือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่นอกจากการระดมผ่าน IPO หรือการออกหุ้นการกู้ยืมเงินหรือการร่วมทุนแล้ว ICO อันนี้แหละคือแบบใหม่ปกติครับการออกหุ้นหรือการร่วมทุนครับมันต้องมีเรกูเลเตอร์หรือตัวอะไรสักอย่างกำกับคำในการทำเช่นสมมุติว่าเราออกหุ้น IPO ก็จะมีพวกก.ล.ต.กำกับถูกไหมครับยิ่งอะไรที่เราทำและมีความเสี่ยงมากก็จะต้องมีการตรวจตาที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นดูจากกราฟได้เลยครับจะเห็นว่าบางอย่างที่แบบมันไม่ได้ความเสี่ยงมากการตรวจตาก็จะน้อยแต่ ICO แปลกขึ้นมาอย่างนึงคือว่ามันเป็นสิ่งใหม่เพราะนั้นความเสี่ยงมันมีมากเลยแล้วก็ไม่มีอะไรมากำกับด้วยอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงมากสำหรับ ICO นะครับต่อมาเราอยากรู้ว่า ICO เนี่ยมันเป็นยังไงปกติครับเราลงทุนใน IPO หรือหุ้นครับเราก็จะได้หุ้นมาใช่ไหมครับเวลาจ่ายเงินไปแต่ ICO เราลงทุนกับ ICO ปุ๊บสิ่งที่เราได้มามันคือเหรียญเช่นสมมติว่าเราเปิดบริษัท CFP จำกัดครับแล้ว CFP จำกัดเนี่ยบอกว่าทำ ICO นะให้คนมาซื้อสมมติว่าเราเข้ามาซื้อเราจะได้เหรียญ CFP ไปกี่เหรียญก็แล้วแต่เขาบอกว่ากี่เหรียญเท่ากัน1บาทที่พอเราซื้อไปเราก็จะหวังว่าบริษัท CFP ตัวเนี้ยจะสามารถทำกำไรได้อนาคตจนมันเติบโตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเหรียญที่เราซื้อมาก็จะมูลค่าเพิ่มขึ้นตามแล้วก็จะไปขายคืนกลับมาเป็นเงินเราได้อันนี้คือลักษณะของ ICO นะครับขั้นตอนการทำ ICO ครับอย่างแรกคือว่าพอเราจะประกาศทำปุ๊บมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า white paper ขึ้นมา white paper อันนี้ครับคือตัวที่บอกว่าบริษัทเนี้ยต้องการจะทำอะไรเฟดยังไงบ้างได้เงินมาเอาไปลงทุนทำอะไรบ้างนะครับซึ่งพอเราออกไวเปอร์มาปุ๊บอย่างที่2ที่ต้องออกมาคือว่าเขาจะกำหนดว่าไทม์ไลน์ในการต้องลงทุนอ่ะมีกี่วันต้องการเงินเท่าไหร่เช่นบอกว่า30วันอยากได้เงิน10ล้านเราก็คือถ้าสนใจก็ลงทุนไปทีนี้ถ้าภายใน30วันเงินที่ระดมมันไม่ถึง10ล้านจริงๆอย่างที่เขาบอกไว้ถือว่าโครงการจะล้มเหลวต้องคืนเงินทั้งหมดให้ผู้ลงทุนที่เคยลงทุนมาแต่ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จขึ้นมาเขาก็จะเอาเงินตัวนี้นะครับไปทำตามโครงการในไวเปอร์ที่เขาบอกไว้เมื่อกี้ครับอันนี้คือลักษณะของการทำ ICO ต่อมาครับเรามาดูว่า ICO กับ IPO อ่ะมันเหมือนและแตกต่างกันยังไง IPO ครับแน่นอนครับเราซื้อเราลงทุนใน IPO ได้หุ้นนะครับ ICO ได้เป็นเหรียญดิจิตอลขึ้นมาเพราะนั้นถ้าได้เป็นหุ้นเหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมของบริษัทนั้นเราจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงนะครับเราจะมีความเป็นเจ้าของส่วน ICO เราจะไม่มีเลยเรามีแค่เหรียญเท่านั้นนะครับต่อมาคือ dilution effect ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราถือหุ้นอยู่แล้วมีคนออกหุ้นเพิ่มเราก็จะมีอำนาจในความเป็นเจ้าของน้อยลงแต่ ICO ไม่ใช่ครับ
เรามีอำนาจในความเป็นเจ้าของเท่าเดิมเพราะเราได้เหรียญในจำนวนที่เท่าเดิมอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องผลตอบแทน IPO ครับจะได้เป็นราคาส่วนต่างราคาแล้วก็เงินปันผลส่วน ICO เนี่ยได้แค่ส่วนต่างราคาอย่างเดียวส่วนความยากง่ายในการเข้าครับ IPO อาจจะอยู่ที่ปานกลางถึงมากนะครับเพราะว่าต้องมี regulation ต่างๆแต่ ICO ง่ายมากเลยครับแค่สมัครเข้าไปแล้วก็ขยับซื้อก็ซื้อได้เลยความเสี่ยง ICO แน่นอนสูงมากแน่นอนครับไม่มีอะไรรองรับด้วย IPO เนี่ยอยู่แค่ปานกลางสูงเท่านั้นอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง IPO กับ ICO ครับสุดท้ายครับการลงทุนใน ICO เราควรเลือกดูข้อมูลในเปเปอร์ครับว่ามันเหมาะสมไหมกับสิ่งที่เราจะลงทุนไปแล้วก็ข้อควรระวังครับมันมีความเสี่ยงมากเลยเราก็ต้องดูให้ดีครับว่าเราควรจะแบ่งเงินแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับไปลองลงทุนดูเพราะมันเป็นการเก็งกำไรอย่างแท้จริงครับสุดท้ายก็ยังไม่มีกฎหมายในประเทศไทยรองรับอยู่เพราะนั้นการจะลงทุนอันนี้ก็ต้องดูอีกสักระยะก็น่าสนใจเหมือนกันสุดท้ายนี้ครับความรู้เรื่อง ICO อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะสนใจและนำไปดูได้ในอนาคตครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ